วันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยว30บาทได้จานใหญ่แบบจุกๆไปเลยนะคะแล้วก็กินแบบอิ่มน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนมากก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ให้น้ำเยอะสะใจปกติเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบกินแบบน้ำเยอะๆซึ่งใครที่ชอบกินน้ำเยอะแบบเราก็ต้องระวังนะก็คือโซเดียมเยอะร้านเนี้ยจะมีน้ำส้มแบบ2แบบก็คือเป็นน้ำส้มที่พริกคั่วนะคะแล้วก็ตำลงไปแช่นะคะกับน้ำส้มที่ใส่พริกสดหั่นเราจะไม่ปรุงน้ำตาลกับน้ำปลาเพิ่มนะคะจะใส่แต่น้ำส้มกับพริกป่นเท่านั้นร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ในเกษตรนะคะเป็นอาคารสวัสดิการของมอเกษตรคือก๋วยเตี๋ยว30บาทในกรุงเทพน่าจะหากินได้ยากมากๆนะคะร้านเนี้ยเป็นร้านของพี่ป๊อกนะคะซึ่งพี่ป๊อกจะขายก๋วยเตี๋ยวในราคาย่อมเยาแบบนี้เท่าที่จำได้คือขายมาเป็น10ปีแล้วอะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กใช่ป่ะคือพี่เขาก็จะแบบขายให้ในราคาจานละ20บาทเพราะว่าเหมือนกับว่าเด็กอะไม่ได้กินแบบจานใหญ่เท่าผู้ใหญ่อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทั่วๆไปแกก็ขาย30บาทซึ่งขายแบบนี้มานานแล้วอะแล้วก็30บาทนี่ไม่ใช่ไก่กานะคะก็คือมีตับมีลูกชิ้นมีหมูสดมีหมูสับให้แต่ว่าเราอะไม่ค่อยชอบกินลูกชิ้นเท่าไหร่นะคะก็จะแบบขอเป็นหมูสดเป็นตับนะคะแล้วก็น้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือร้อนมากคือถ้าคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะเข้าใจว่าทำไมต้องกินแบบน้ำร้อนๆ นะคะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำคือน้ำควรจะร้อนคือกินแล้วก็คือฟินสุดๆนะคะเมามอยเรื่องการกินก๋วยเตี๋ยวกันสักนิดหนึ่งนะคะใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างตัวเราอ่ะชอบกินน้ำคือบางคนอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำนั่นหมายถึงว่าเขาก็แบบไม่ค่อยได้กินแทบจะไม่ได้กินน้ำในก๋วยเตี๋ยวเลยพูดง่ายไม่ได้ซดน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้าไปอ่ะคนที่กินแบบเนี้ยก็จะไม่ได้โซเดียมเยอะเท่าเราคือเราอ่ะยอมรับว่าคือรักสุขภาพส่วนหนึ่งว่ากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็คือเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือกินน้ำเยอะซึ่งเราก็จะได้รับโซเดียมอ่ะจากในน้ำก๋วยเตี๋ยวไปแล้วในเครื่องปรุงสำเร็จรูปใช่ไหมดังนั้นเราอ่ะจะไม่เติมเลยคือเป็นคนที่กินก๋วยเตี๋ยวไม่เติมน้ำปลาแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลเพราะจริงแล้วน้ำปลากับน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเลยแล้วมันก็ควรจะกินแค่เล็กน้อยในแต่ละวันแล้วในปัจจุบันเนี้ยพวกเครื่องปรุงรสต่างๆซอสใดๆทั้งหมดเนี่ยคือมักจะมีโซเดียมอยู่แล้วเนาะดังนั้นอ่ะเราก็ไม่กินโซเดียมเพิ่มคือเราก็จะไม่ปรุงน้ำปลาเลยส่วนน้ำตาลถ้าเราศึกษากันดีๆอ่ะน้ำตาลจะผลิตมาจากอ้อยใช่ป่ะก็คือจะเป็นอ้อยก็คือจะธรรมชาตินี่แหละใช่ป่ะเหมือนมันเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติแต่มาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะคะถ้าเกิดไม่ใส่สีก็คือจะเป็นน้ำตาลทรายแดงเนาะแล้วก็ถ้าใส่สีก็ถ้าขัดสีอ่ะก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวแต่ถ้าน้ำตาลอ้อยเลยก็เหมือนว่าจะเป็นสีน้ำตาลแล้วผงๆนะคะผงป่นๆอันนั้นคือตัวน้ำตาลอ้อยเลยใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลที่หลากหลายนะคะแต่น้ำตาลที่มาจากธรรมชาติโดยไม่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมอ่ะนะคะพวกเนี้ยก็คือเป็นน้ำตาลที่หมอในสายที่เราอ่ะศึกษาแล้วเราอ่ะเรียนรู้กับหมออยู่เนี่ยก็คือหมอจะบอกว่ากินได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นน้ำตาลที่ผ่านการแปรรูปส่วนน้ำตาลที่ผ่านการแปรรูปแล้วก็จะมีความน่ากลัวมากกว่าและหลายๆคนอ่ะถ้าไปศึกษาเรื่องน้ำตาลก็จะรู้ว่าน้ำตาลทำให้แก่เร็วนะแล้วก็น้ำตาลก็คือทำให้เกิดโรคนะคะ NCD หรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับตัวพฤติกรรมการกินเนี่ยนะคะแทบหลายโรคมากเลยดังนั้นก็จะเห็นว่าน้ำตาลก็ไม่ได้มีประโยชน์กับเราในการเติมเข้าไปในอาหารอันนี้เป็นการปฏิบัติส่วนตัวนะโดยเราก็อิงตามหลักวิชาการอิงตามที่เราเรียนรู้มาส่วนน้ำตาลจากธรรมชาติน้ำตาลจากผลไม้อะไรแบบเนี้ย
ถามว่ากินไหมก็กินนะคะแล้วก็น้ำตาลจากขนมโอเคอันนั้นอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็ให้พลังงานหรือว่าให้เรื่องของความสดชื่นหรือความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยน้ำตาลตกใช่ป่ะหรือว่าอยากเพิ่มให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยนะคะแล้วก็เหมือนมีแรงมีพลังแล้วก็สามารถกินน้ำตาลเข้าไปเพิ่มได้นะคะแต่โดยส่วนตัวนะคะขอย้ำว่าโดยส่วนตัวก็คือไม่เลี่ยงถ้าเลี่ยงได้คือเลี่ยงที่จะไม่เพิ่มน้ำตาลไปกับอาหารคาวนะคะแต่ว่าในอาหารหวานนะโอเคก็กินปกตินะแต่ความปกติของเราคือถ้าเทียบกับคนอื่นอาจจะไม่ปกติเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกินขนมขบเคี้ยวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกินขนมหวานนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือการรับน้ำตาลเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็คือไม่ได้มากมายแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือในเรื่องของเครื่องดื่มใช่ป่ะเป็นคนที่ไม่ดื่มน้ำผลไม้กรองแล้วก็ดื่มชากาแฟหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมอะไรพวกเนี้ยก็คือไม่ได้ดื่มทุกวันนะคะแล้วก็เว้นอ่ะก็คือถามว่าดื่มไหมก็ดื่มแต่ก็พยายามที่จะเว้นนะคะนี่ก็คือเป็นสไตล์การกินเนาะก็คือแค่อยากมาแชร์ในระหว่างที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปเนาะก๋วยเตี๋ยวพี่ป๊อกนี่คือแบบสุดจริงๆบอกเลยว่าเราอะมากินเกือบทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าตำหลักการกินของตัวเองก็คือจะไม่กินอาหารที่ซ้ำกันมากเกินไปก็คือกินอาหารให้มันหลากหลายนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการแปรรูปพอพูดถึงการแปรรูปก็จะพูดถึงเรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวสักนิดนึงตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวอะก็คือจะเห็นว่ามีหลายอย่างเช่นเส้นบะหมี่ก็จะมีไข่มีแป้งใช่ป่ะแล้วก็เส้นหมี่ขาวซึ่งจริงแล้วเส้นหมี่ขาวว่าดีต่อสุขภาพมากที่สุดเพราะว่ามีแป้งคือน้ำมันในเส้นหมี่ขาวถ้าบอกน้อยอ่ะน้อยที่สุดละส่วนเส้นเล็กอ่ะเราก็จะเห็นสังเกตว่าอาจจะมีน้ำมันบ้างเล็กน้อยใช่ป่ะที่เคลือบผิวในกระบวนการผลิตเส้นของเขาอ่ะมันต้องแบบใช้น้ำมันมาทำให้เส้นอ่ะมีความแบบคงทนแล้วก็มีลักษณะการจับติดเรียงตัวของเส้นเป็นเส้นเล็กอะที่แบบโอเคใช่ป่ะส่วนเส้นที่น้ำมันมากที่สุดดูจากตาเปล่าทุกคนก็น่าจะรู้คือเส้นใหญ่ซึ่งเส้นใหญ่อะถ้าเราดูจากเท็กเจอร์ของเส้นคือเยิ้มมาเลยดังนั้นง่ายมากก็คือน้ำมันเยอะแล้วก็แป้งเยอะนะคะก็คือเป็นการเลือกเส้นแบบง่ายๆนะคะเราอะเป็นคนที่ไม่กินเส้นใหญ่เลยแต่ว่ากินเส้นวุ้นอ่ำกินเส้นเล็กค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเส้นหมี่ก็กินบ้างแล้วก็บะหมี่ก็กินบ้างแต่ว่าความที่ว่าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหลักดังนั้นมันก็ไม่ได้แบบส่งผลต่อร่างกายมากที่จะแบบเอาน้ำมันเข้าไปจากเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งอะที่เลี่ยงได้ดังนั้นก็เลยแบบคิดว่าตัวเองไม่จำเป็นจะต้องมาฟิกกับเรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรขนาดนั้นนะคะถึงตรงนี้ทุกคนคือกินมาเกือบหมดอันนี้คือไม่ได้ปัดเลยนะอันนี้คือกำลังเกือบหมดแล้วก็กินถามว่ากินเร็วไหมก็ค่อนข้างไปทางเร็วอะแต่ไม่ได้เร็วมากนะคะเพราะว่าโรงอาหารที่นั่งกินอยู่มันค่อนข้างร้อนก็พยายามแบบรีบกินนะดังนั้นอะถ้าทุกคนเห็นก็คือสไตล์การกินของเราคือหมดเกลี้ยงถ้วยเกลี้ยงชามเกือบทุกครั้งที่กินนะคะถ้าใครดูคลิปที่เรากินนะคะดังนั้นอ่ะถามว่าเป็นคนกินง่ายไหมคือเป็นคนที่กินง่ายนะแล้วก็กินได้แบบเกือบทุกอย่างแต่ก็แปลกตัวเองอยู่นิดๆว่าแบบความคำว่ากินง่ายอ่ะคำว่ากินง่ายมันอยู่บนความกินยากเหมือนกันเพราะเป็นคนที่ไม่กินอะไรหลายๆอย่างเลยคือถ้าเลี่ยงได้อ่ะก็คือแบบซื้อเองหรือว่าไปกินเองอ่ะจะไม่ค่อยกินของทอดไม่กินของมันนะคะหลีกเลี่ยงพวกนี้เลยอ่ะมันก็เลยทำให้เหมือนแบบจริงๆแล้วไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆเลยนะคะถึงแม้เป็นคนที่กินง่ายนะคะคำว่ากินง่ายอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าสมมติเพื่อนชวนไปกินไหมก๋วยเตี๋ยวกินได้ไหมได้กินเนื้อได้ไหมได้เล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปกินกับเพื่อนหรือคนเหล่านี้ทุกวันดังนั้นน่ะเราก็กินตามเขาได้แต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่เราไปกินตามคนอื่นนะคะเพราะถ้าเราเลือกได้ก็คือเรากินง่ายแต่ว่าเหมือนไทป์ที่เรากินน่ะจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
นะคะเมาส์มอยไปถึงตรงนี้แล้วก็คือหมดค่ะหมดกระยังจานแล้วนะคะทีนี้วันนี้ก็จะมีคลิปที่กินอีกหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยถ่ายอีกดีกว่าก็คืออยากกินนะคะอยากกินก๋วยจั๊บซึ่งก๋วยจั๊บอะก็คือกลัวว่าจะหมดอายุใช่ป่ะเราซื้อเก็บเอาไว้ก็คือ1วันจริงๆปกติพวกอาหารสำเร็จรูปอะเอาจริงนะก็คือวันนึงหมดอายุแล้วภายในวันนี้มันจะหมดอายุแต่ว่าหลายๆคนก็แบบเก็บอาหารแช่ไว้ค้างคืนซึ่งเราก็เป็นคนนึงอะที่เก็บอาหารแช่ไว้ค้างคืนนะคะก็แต่ก็พยายามเลี่ยงมากอะนะคะเพราะว่าในระหว่างกระบวนการผลิตใช่ป่ะไม่ได้ถูกควบคุมมาตรฐานอะไรพวกนั้นใช่ป่ะมันก็จะมีพวกเชื้อโรคแบคทีเรียที่เข้ามาอยู่ในอาหารดังนั้นจะเห็นว่าอาหารแช่ตู้เย็นไว้บางชนิดใช่ป่ะ1วัน2วัน3วันเสียนั่นคือหมายถึงอายุที่แบบว่ามันพอจะยืดได้อีกทีนี้ก๋วยจั๊บของเราก็ยังคงอยู่ร้านในเกษตรแต่มันเป็นร้านในหน่วยงานที่แบบว่าคนนอกอ่ะไม่สามารถเข้ามาซื้อกินได้คือสิ่งที่ชอบในก๋วยจั๊บอันเนี้ยมันคือเส้นมันคือแทบจะไม่มันเลยแล้วว่าเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่เป็นหลอดและม้วนน่ะคือถ้าเป็นเส้นก๋วยจั๊บโบราณใช่ป่ะมันจะเหมือนเป็นเส้นใหญ่เละๆนะคะแต่อันเนี้ยเป็นเส้นหลอดที่ม้วนๆ นะคะก๋วยจั๊บจานเนี้ยราคาต่างจากก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้คือราคา50ซึ่งแบบเกือบเท่าตัวที่เป็นราคาของ2จานนี้ที่มันมีความแตกต่างกันเนาะแต่ว่าในความราคาที่มันสูงขึ้นน่ะมันก็จะมีกิมมิคของมันก็คือมีตับมีหมูชิ้นที่แบบหลายชิ้นมากมีไข่มีใดๆแบบเนี้ยแต่ว่าผักอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราผสมเข้าไปเพราะว่าคือความก๋วยจั๊บอ่ะไม่มีผักอยู่แล้วเนาะก๋วยจั๊บไม่มีผักอยู่ในนั้นดังนั้นเราอ่ะก็คือเอาคะน้าที่ปลอดสารกับผักบุ้งปลอดสารจากส่วนที่แบบเราไว้ใจได้อ่ะเราก็แบบเหมือนสั่งเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มาลวกเสร็จแล้วก็เติมเข้าไปนะคะเติมเข้าไปในก๋วยจั๊บคือมันก็เป็นการเพิ่มแล้วก็ทำให้เราได้รับคุณค่าทางอาหารมากขึ้นครบขึ้นอะไรเงี้ยถ้าใครดูคลิปเราอีกเช่นกันก็จะเห็นว่าเรามีความเพี้ยนในการกินอ่ะคือมันเป็นการกินในสไตล์ของเราอ่ะถามว่าบนโลกนี้อาจจะไม่มีใครกินเหมือนเราก็คือเขาคงไม่เอาผักมาเติมในก๋วยจั๊บหรืออะไรอ่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือการกินอ่ะมันเป็นรสนิยมส่วนตัวใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นความชอบแล้วว่าความอร่อยไม่อร่อยหรือว่าคุณกินได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันดังนั้นเราก็มองในมุมว่าเฮ้ยคือเหมือนเราสะดวกที่จะกินแบบเนี้ยแล้วมันก็เป็นการครีเอทเมนูอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดแล้วก็ฟิกกับว่าเราจะต้องก๋วยจั๊บจะต้องห้ามมีผักอ่ะซึ่งเอาจริงเราเป็นคนที่เป็นแบบนี้นะคะเราสามารถ DIY การกินของเราได้ให้มันเหมาะกับเรานะคะแค่เราไม่กินอะไรลงไปอ่ะแล้วทำร้ายร่างกายเราอ่ะเราคิดว่ามันก็ไม่น่าผิดแล้วก็การที่คนอื่นมองเราว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่กินแบบนี้วะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้เดือดร้อนเขาถูกปะดังนั้นอ่ะเรากินของเราเงี้ยเนาะประโยชน์ก็ได้กับตัวเราอ่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็นไลฟ์สไตล์การกินของเราที่ถ้าเกิดใครตามหรือดูเราอ่ะมาก็จะแบบเห็นความ DIY อาหารบางอย่างของเราอ่ะที่ไม่แทบจะไม่เป็นออริจินอลเลยนะคะที่ถ้าทำเองนะหรือ DIY นะดังนั้นเนี่ยก๋วยจั๊บชามเนี้ยคือกินถัดจากก๋วยเตี๋ยวว่ามัน2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวไปตอนมื้อแรกประมาณเที่ยงนะคะเพราะว่ากินตามหลัก IF ก็คือหิวแล้วกินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบ่งมื้อมาก็คือประมาณ4โมงก็มากินก๋วยจั๊บอันนี้แล้วก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยนะคะในการกินของเราถ้าใครดูเมื่อกี้ที่กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็จะเห็นว่าเป็นคนที่กินน้ำก๋วยเตี๋ยวแบบจริงจังมากนะคะแล้วก็คือเคยยกถ้วยไปขอเติมนะคะที่ร้านอ่ะค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็เหมือนกันเราปรุงอ่ะเราปรุงน้ำส้มกับพริกเท่านั้นเองนะคะก็คือน้ำตาลกับน้ำปลาไม่ปรุงนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบกินเค็มน้อยอ่ะนะคะแต่ว่าก็ถามว่าถ้าซดน้ำหรือกินน้ำก๋วยจั๊บนี้ไปจนหมดอ่ะก็คือโซเดียมเต็มๆอยู่แล้วนะคะแต่ก็โอเครู้ว่าตัวเองอ่ะชอบกินน้ำ
ซุปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือก็ไม่เติมน้ำปลาอีกเช่นเดิมนะคะตามไปจนถึงตอนท้ายก็จะเห็นว่ากินหมดเกลี้ยงถ้วยเกลี้ยงชามเหมือนเดิมนะคะนี่คือคอนเซปต์การกินของเรานะคะแล้วทุกครั้งก็คือกินให้มีความสุขเนาะแล้วก็ไม่เอาขยะนะคะลงไปในร่างกายเรานั่นหมายถึงเรากินอาหารที่ไม่เป็นโทษกับร่างกายนะคะในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีแหล่งที่ให้ความรู้ออนไลน์เยอะแยะนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยคือไปดูข้อมูลไปหาข้อมูลเรื่องการกินอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นสาเหตุที่พูดคือทำคลิปเกี่ยวกับการกินมาแต่อยากแนะว่ามันเป็นการกินเพื่อสุขภาพหรือว่ากินแบบที่ไม่ทำร้ายตัวเองนะคะแต่ก็อยู่บนพื้นฐานที่เป็นสไตล์ใครสไตล์มันบางคนก็บอกว่าเออก็คือมีความสุขกินก็กินไปเลยเนี่ยก็คือมีอะไรก็ค่อยว่ากันเกิดโรคอะไรก็รักษามันไปเลยเนี่ยชีวิตเกิดมาครั้งเดียวเลยเนี่ยดังนั้นน่ะก็เป็นความคิดของใครก็ความคิดของคนนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรากินแล้วเกิดโรคขึ้นมามันจะคือความทุกข์อ่ะแล้วก็คือแทนที่เราจะมีความสุขจากการกินนั้นใช่ป่ะคือเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไปหมดเลยแล้วเราก็จะกินเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็การกินของเราคือกลายเป็นความทุกข์ก็อยากให้มองในมุมที่ว่าตอนนี้มีความสุขในการกินแล้วก็กินมันไปเหอะที่รู้ว่าอันนี้ไม่ดีมีไขมันมีสิ่งที่เขาผ่านการคิดค้นวิจัยมาแล้วว่ามันไม่ดีกินไปแล้วเป็นไขมันเกิดโรคโน้นโรคนี้แล้วเกิดโรคเราต้องไปรักษาแล้วเราไม่มีความสุขอ่ะก็คืออยากจะให้ย้อนมองลงไปสักนิดหนึ่งว่าแบบเฮ้ยอยากให้กินแบบมีความสุขจริงๆนะไม่ใช่ตอนนี้มีความสุขแล้วผ่านไปอีก 10-20 ปีหรือแก่ไปแบบอายุ 7-80 แล้วอะโรครุมเร้าอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็คือความสุขณตอนนี้แต่มันเป็นความทุกข์ในภายภาคหน้าอะไรพวกเนี้ยก็เลยอยากแบบเฮ้ยแบบคิดกันสักนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาที่พวกเราจะกินอะไรนะคะคือเราอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่แบบก็พยายามกินในแบบที่ตัวเองกินน่ะแล้วให้ไม่เกิดผลกระทบกับร่างกายไม่เกิดผลกระทบทำให้เกิดโรคกับตัวเองอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยก็ทุกอย่างในร่างกายก็ค่อนข้างปกตินะคะก็คือไม่ใช่ค่อนข้างปกติหรอกคือปกติทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไขมัน HDL LDL คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์น้ำหนักตัว BMI ใดๆนะคะไม่มีเลยเพราะว่าในปัจจุบันน่ะก็คือเราจะเห็นว่าบางคนอายุนิดหน่อยน้อยนิดอายุแบบเป็นวัยรุ่นแต่ก็ป่วยเป็นโรคหลายๆโรคอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็โรคที่เป็นกันมากในปัจจุบันก็ส่วนมากเลยอ่ะมาจากพฤติกรรมการกินนะคะตอนนี้นะคะก๋วยจั๊บถ้วยนี้ซึ่งถ้วยใหญ่อยู่นะก็คือใกล้หมดแล้วและดูต่อไปเรื่อยๆคือดิฉันก็กินนะคะจนหมดทั้งน้ำและเนื้อนะคะ